ป็นกรณีของพนักงานแห่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยบอกว่าถูกเพื่อนของแฟนเก่าเนี่ยออกอุบายมาขอยืมรถไปใช้ระหว่างที่เขายืมไปใช้หลายเดือนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะผ่อนชำระรถให้นะคะปรากฏว่าเอารถไปใช้ไม่ผ่อนไม่พอเอารถไปแอบจำนำกับตำรวจที่เชียงใหม่ค่ะวันดีคืนดีเจ้าของรถตัวจริงเนี่ยเจอไฟแนนซ์มาเรียกเก็บเงินแล้วบอกว่าถ้ายังไม่ชำระค่างวดเนี่ยเขาจะยึดรถแล้วนะพอไปทวงถามติดตามรถคืนก็ไม่กล้าเอารถออกเพราะรถอยู่กับตำรวจค่ะสวัสดีครับอันนี้ผมมาตามรถนะครับยาอลิสโตโยต้ายาอลิสนะครับได้ถูกนำมาจำนำไว้ที่สน.แห่งหนึ่งเชียงใหม่ซึ่งเป็นนายตำรวจยังได้รับจำนำไว้นะครับเจอแล้วนี่โตโยต้ายาริสสีส้มจอดอยู่เจอแต่ไม่กล้าเอากลับอะค่ะเพราะว่ารถเนี่ยมันจอดอยู่ในแฟลตตำรวจนะนี่เป็นคลิปที่นายเอนามสมมุติอายุ55ปีพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งไปที่แฟลตตำรวจสพเมืองเชียงใหม่จะไปตามรถคืนค่ะเพราะก่อนหน้านี้มีนางสาวแป๋มนามสมมุติอายุ44ปีซึ่งเป็นเพื่อนของแฟนเก่าขอยืมรถไปใช้6เดือนระหว่างนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะผ่อนชำระให้ด้วยพร้อมกับสุดท้ายเนี่ย6เดือนแล้วจะมาเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองให้ด้วยความไว้วางใจแล้วก็ไม่อยากมีภาระหนี้สินเพิ่มเพราะว่าตัวคุณเอเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลยให้นางสาวแป๋มยืมรถไปปรากฏพอผ่านไป6เดือนค่ะไฟแนนซ์ติดต่อมาทวงเงินค่างวดรถและบอกว่า6เดือนที่ผ่านมาไม่เคยมีการผ่อนชำระค่างวดเลยตัวคุณเอก็เลยติดต่อไปที่นางสาวแป๋มก็ได้ความมาว่านางสาวแป๋มเนี่ยเอารถไปจำนำกับญาติที่เป็นตำรวจอยู่ในเชียงใหม่โดยให้จำนำไปในเงิน 38,000 บาทเขาก็เลยเดินทางไปตามรถที่เชียงใหม่นะคะแต่ไปถึงรถจอดอยู่ที่แฟลตตำรวจก็ไม่กล้าเอารถคืนเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัยและไม่รู้กฎหมายว่าถ้าเอาทรัพย์สินออกมาจากสถานที่ราชการจะผิดกฎหมายหรือไม่นะคะเลยกลับมาแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจากนั้นปลายเดือนกรกฎาคมนายเอไปตามรถที่เชียงใหม่อีกคราวนี้ก็ยังเห็นรถจอดอยู่ที่เดิมค่ะเลยติดต่อไปที่นางสาวแป๋มนางสาวแป๋มบอกรถอยู่กับตำรวจไม่ต้องกังวลเขาก็เชื่อใจนะคะแต่สุดท้ายกลายเป็นเขาเนี่ยโดนไฟแนนซ์ฟ้องค่ะแล้วจะถูกยึดรถด้วยนะคะเขาก็เลยแจ้งเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้ไฟแนนซ์ทราบไฟแนนซ์เองก็ไม่กล้าไปยึดรถเหมือนกันสุดท้ายเลยตัดสินใจมาแจ้งตำรวจกองปราบค่ะจังหวะที่ว่ารถผมอ่ะไม่มีปัญญาที่จะส่งรถได้เนื่องจากเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวจะเอารถคืนไฟแนนซ์ทางผู้หญิงคนนี้เขาก็มาขอบอกว่าเดี๋ยวจะเอารถไปส่งต่อแต่มีข้อแม้ว่าในนามลูกสาวของเขาเพิ่งทำงานใหม่เขาจะขอเวลา6เดือนแล้วมาเปลี่ยนสัญญาแต่แล้วแต่เล่าก็ไม่มาเปลี่ยนสัญญาจนไฟแนนซ์เขามาตามพอสอบถามไปอีกครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาเอารถไปจำนำไว้กับญาติซึ่งเป็นตำรวจอยู่ที่เชียงใหม่ขณะที่ทนายเจสค่ะบอกว่าเบื้องต้นนะคะจะมีการแจ้งความคดีร่วมกันยักยอกทรัพย์กับทั้งนางสาวแป๋มและตำรวจที่รับจำนำรถด้วยและยังมีข้อมูลอีกว่า6เดือนที่ผ่านมานางสาวแป๋มเอารถผู้เสียหายไปใช้ทำผิดกฎจราจรหลายครั้งทีนี้เดี๋ยวก็ประสานกับท้องที่ทุ่ง2ห้องเรียกนางสาวแป๋มมาเจรจาชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ต้องมาคืนรถให้กับผู้เสียหายเขาต่อไปด้วยนะอย่าไปทำแบบนี้เลยนะฮะใช่ค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ